มเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของค่ะช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการผู้ที่กำลังอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะคะและก็ยังความปิติแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและญาติผู้ประสบเหตุอย่างล้นพ้นขณะที่ปฏิบัติการช่วยเหลือนักฟุตบอล13ชีวิตทีมเยาวชนหมูป่าอะคาเดมี่พร้อมผู้ช่วยโค้ชที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนล่าสุดหน่วยซีลได้พยายามจะรุกคืบผ่าน3แยกไปให้ได้เพื่อมุ่งหน้าไปยังพัทยาบีชค่ะติดตามรายงานจากคุณทัปปณีเอียดศรีชัยค่ะค่ะในขณะที่หน่วยซีลนั้นอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ค้นหาทั้ง13ชีวิตอยู่ภายในถ้ำหลวงนะคะด้านนอกเองนะคะที่ศูนย์ปฏิบัติการที่ถ้ำหลวงก็กำลังเร่งมีการปรับพื้นที่นะคะเส้นทางถนนจากปากทางถ้ำหลวงมาที่บริเวณถนนซึ่งจะเป็นจุดในการนำรถพยาบาลมารับผู้ประสบภัยซึ่งมีการประกาศว่าอีกสักครู่จะมีการซ้อมแผนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเราไปดูภาพบรรยากาศล่าสุดนะคะภายในศูนย์ปฏิบัติการถ้ำหลวงซึ่งขณะนี้ค่ะเจ้าหน้าที่กรมถ้ำหลวงแล้วก็จิตอาสากำลังร่วมกันปรับเส้นทางนะคะจากปากทางถ้ำหลวงมาที่ถนนภายในวนอุทยานถ้ำหลวงประมาณ500เมตรค่ะซึ่งจุดนี้ถือเป็นจุดสำคัญที่จะมีการนำรถพยาบาลนะคะมาจอดรับผู้ป่วยทันทีที่มีการลำเลียงออกมาได้แล้วซึ่งขณะนี้เองนะคะปฏิบัติการภายในของหน่วยซิลนะคะอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่จากจุด3แยกเพื่อเข้าไปค้นหาทั้ง13ชีวิตในพื้นที่เป้าหมายที่หาดพัทยาซึ่งยังไม่มีรายงานกลับมานะคะก็แสดงว่ายังไม่มีการพบตัวซึ่งการแถลงข่าวนะคะจะออกมาจากศูนย์ปฏิบัติการที่ถ้ำหลวงโดยผู้ราชการจังหวัดเชียงรายเท่านั้นนะคะขณะนี้เองค่ะในส่วนของภายนอกถ้ำนะคะก็ยังคงดำเนินการในการใช้เฮลิคอปเตอร์ค่ะของกองพันบินที่41นะคะเป็นเฮลิคอปเตอร์รุ่น MI-17 ค่ะจากกองพันบินที่41กองทัพภาคที่3ได้ลำเลียงอุปกรณ์ขุดเจาะขึ้นไปยังดอยผาหมีแล้วนะคะซึ่งเป็นเครื่องจักรที่จะสามารถขุดเจาะเข้าไปในโพรงที่มีการตรวจพบแล้วและสามารถขุดเจาะได้ทั้งหมด6ปล่องโดยปล่องที่เป็นไปได้นะคะลึก200เมตรและอีกปล่องนึงนั้น60เมตรค่ะการขุดเจาะปล่องเหล่านี้นะคะก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จัดเตรียมกันไว้ค่ะสำหรับการที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายในถ้ำนะคะส่วนเครื่องจักรที่เหลือกำลังอยู่ระหว่างการทดสอบจังหวะในการยกถ้าอุปกรณ์ชิ้นใดยกไม่ได้จะใช้ลำเลียงด้วยรถยนต์ออฟโรดแทนเพื่อไปถึงเป้าหมายโดยเร็วที่สุดค่ะนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดจากวนอุทยานถ้ำหลวงนะคะซึ่งถ้าหากว่ามีการพบตัวทั้ง13คนค่ะจะมีการแถลงข่าวออกไปจากศูนย์ปฏิบัติการถ้ำหลวงโดยว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะคะและขอให้ก่อติดทางช่อง3ของเราไว้ค่ะจะมีการรายงานข่าวด่วนกลับไปให้ทราบทันทีค่ะค่ะขอบคุณคุณทัปปณีนะคะเราจะกลับมาติดตามภารกิจการค้นหา13ชีวิตได้ในข่าวช่วงต่อไปค่ะ